สวัสดีครับอยู่กับแท็กนะครับ84ตัวเด้อวันนี้จะพาไปดูลูกแมวนะครับลูกแมวแมวอยู่ที่ใต้ร้านนะครับร้านอาหารนะครับผมจะทอดไข่เจียวนะครับทอดไข่เจียวไปให้แมวนะครับไม่รู้ว่าวันนี้ลูกแมวจะออกมาหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันเริ่มตัวใหญ่แล้วนะครับตัวโตมากเลยนะครับแบบโตแล้วครับมันเดินได้แล้วนะครับก็คือว่าไม่รู้ว่ามันจะออกมากินข้าวกับแม่มันหรือเปล่าเดี๋ยวยังไงผมจะทอดไข่เจียวไปให้มันเลยนะครับขยำกับข้าวนะครับไปให้มันนะครับไม่รู้ว่าน้องแมวจะมากินหรือเปล่าครับเพราะว่าผมส่องดูอยู่ที่ใต้ร้านนะครับมันจะมีทั้งหมด4ตัวนะครับ4ตัวมีตัว3สีนะครับตัว3สีจะมีอยู่ที่2ตัวนะครับตัวสีเทาสีน้ําตาลนะครับจะมีอยู่2ตัวครับรวมกันเป็น4ตัวครับตาจะเป็นสีฟ้านะครับตามันจะเป็นตัวสีฟ้าอยู่ใต้ร้านอาหารครับเพราะว่ามันไม่กล้าออกลูกอยู่ที่แบบอยู่ข้างบนนะครับมันก็เลยไปออกอยู่ที่ใต้ร้านรอดร้านใต้ร้านอาหารนะครับมันไปแอบออกนะครับผมก็ได้ยินเสียงมันหลายวันแล้วผมไม่กล้าผมก็ได้แต่ส่องดูมันไงผมก็ไม่รู้ว่าแบบยังไงกลัวแบบกลัวงูกลัวอะไรอย่างเงี้ยครับกลัวแบบกินลูกมันอ่ะก็เลยส่องดูไงก็แบบไปเจอมันก็แบบแม่มันก็เฝ้านะห่วงแม่มันห่วงมากเลยครับก็คือว่าไปดูไม่รู้ว่าวันนี้มันจะออกมาหรือเปล่าครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าออกมาอย่างไงเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับโอเคครับไปดูกันเลยครับโอเคครับครับจะพาไปดูลูกแมวนะครับมี4ตัวนะครับมีตัว3สี2ตัวแล้วก็มีตัวสีเทาๆนะครับ2ตัวครับไม่กล้าจับมันนะครับไม่รู้ว่ามันเป็นตัวผู้หรือตัวเมียนะอยู่ใต้ร้านนะครับใต้ร้านอาหารนะครับเห็นมันออกลูกมานานหลายวันแล้วนะครับก็เลยเห็นแม่มันออกมากินข้าวก็เลยเอาข้าวให้มันกินกับหัวหันหมานี่ครับหมาแพนด้าครับหมาก็นี่แหละครับแบบเห็นมันสีออกมาครับลูกมันตัวน่ารักมากเลยนะครับเมียหมด4ตัวนะครับพึ่งนี่แหละครับพึ่งเห็นลูกมันออกมากินนะครับทุกทีมีแต่ว่ามีแต่แม่มันออกมากินนะครับนี่ก็เลยทอดไข่เจียวนะครับทอดไข่เจียวก็เลยขยำกับข้าวนะครับกับข้าวให้น้องแมวนะครับ4ตัวนะครับวันนี้ไม่รู้ว่าเป็นวันอะไรนะครับพากันออกมากินเลยนะครับกินข้าวกับไข่เจียวนะครับครับตัวนี้ก็น่ารักนะครับตัวสีเทานะครับเดี๋ยวมันก็จะออกมานะครับตัวสีเทานี่น่ารักมากเลยครับตาจะเป็นออกแบบสีฟ้านะครับตาสีฟ้าเหมือนแม่มันนะตัวเล็กๆน่ารักกำลังน่ารักเลยนะสามสีนะสีน้ำตาสองตัวนะตัวสีเทาๆนะครับตัวสีน้ำตาลเทาๆเย็นน้ำจิ้มนะครับข้าวไข่เจียวพยายามเอาไข่เจียวให้มันนะตัวยังเล็กอยู่เลยเพราะว่าเข้าใกล้ไม่ได้นะครับเข้าใกล้มันแบบมันกลัวครับก็ไม่เคยจับมันด้วยแหละมีแต่เอาข้าวให้มันกินแม่มันนะครับเพิ่งเห็นลูกเห็นก็มีแต่ว่าส่องอยู่ข้างในนะครับแต่ว่ามีวันนี้แหละเพิ่งออกมากินข้าวครับแม่มันก็คือยืนเฝ้าอยู่ข้างๆครับข้างในแม่มันก็ยังผมก็ยังไม่กล้าจับเลยกลัวแม่มันกัด ไม่กล้าจับเรามีแต่ว่าเอาอาหารให้มันกินเฉยๆก็เอาหัวอาหารให้มันกินบ้างบางทีครับเพราะว่าเอาหัวอาหารหมาแล้วครับให้มันกินก็กินนะครับเพราะว่าเผื่อแม่มันจะได้มีน้ำนมครับไม่ให้ลูกมันกินเนี่ยพอลูกมันเริ่มโตแล้วมันก็ออกกินข้าวครับเราก็ยังไม่กล้าจับมันยังไม่รู้เลยว่าตัวเมียแล้วตัวผู้นะยังไม่รู้ว่ามีตัวผู้กี่ตัวตัวเมียกี่ตัวก็ยังไม่รู้ไม่กล้าจับมันนะครับกลัวแม่มันกัด
ราะว่าหมาแพนด้ามันก็แบบมันคู่กันอยู่กับแม่มันนะครับแย่งกันกินข้าวครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดด้าเรานะครับต้องมาเป็นด้าเรานะครับยืนแนวอยู่นี่ครับครับน้องมาแล้วนะครับยิ้มครับน้องมาแล้วแม่พนากัดกันกับแมวตลอดนะโอเคครับครับน้องมาแล้วครับใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับกดติดตามด้วยนะครับโอเคครับเนาะกดติดตามนี่เด้อเป็นกำลังใจกันนี่เด้อโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับยิ้มก่อนยิ้มแข็ง